กับบ่ายนี้ค่ะกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะหรือว่าคุณเอ็ดดี้ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนสินจำกัดค่ะขอต้อนรับคุณเอ็ดดี้ค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีแฟนรายการฟันธงลงทุนครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าเราจะเห็นว่าตลาดจะทรงๆตื้อๆแบบนี้ตามปกของเราเลยนะคะเรียกว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยเขาก็ปรับพอร์ตนะคะลดความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเรียกว่ารอปัจจัยทั้ง3ธนาคารนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีอยากจะให้คุณเอ็ดดี้แนะนำว่าเอ๊ะนักลงทุนควรนั่งทับมือหรือว่าทยอยสะสมสำหรับในช่วงที่หลายๆท่านกำลังทยอยปรับพอร์ตกันอยู่ระหว่างรอปัจจัยในค่ำคืนนี้มองตลาดยังไงดีคะช่วงนี้ค่ะก็หมอระยะนี้เซตก็คงแกว่งตัวนะครับก็คงรอ FOMC นิดนึงเพราะว่านี่ก็เป็นการชุมรอบแรกนะครับของปี2023นะครับซึ่งธนาคารกลางหลักอย่างเฟดนะครับจะมีการหารือกันนะครับซึ่งสิ่งที่ตลาดเองเนี่ยอยากรู้มากที่สุดนะครับ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินที่แข็งกร้าวนะครับของตัวเฟดเนี่ยมันจะยาวไปแค่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดไม่ได้กังวลหรอกว่าดอกเบี้ยจะขึ้น50 basis point คือตลาดมองว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้น25แหละนะครับเพราะว่าภาพของตัวเงินเฟ้อตัวเลขสิทธิ์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเฟดเองเนี่ยตอนนี้น่าจะคุมเงินเฟ้อได้แล้วนะครับทิศทางตัว Core PCE ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วก็เด็ดชัดนะครับว่าลดดับลงมาต่อเนื่องจาก 4.7 เหลือ 4.4% เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้ตลาดมองโอกาสเกือบ 100% น่ะ 99.99 พูดภาพนี้เลยเขามองกัน 25 basis point นะครับแต่ว่าสิ่งที่ตลาดอยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดขึ้น 25 basis point เนี่ยเฟดจะส่งสัญญาณยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่จะไม่ดีแล้วกันถ้าเฟดออกมาพูดว่าฉันจะใช้นโยบายดอกเบี้ยนะครับสูงนะครับต่อเนื่องยาวนานนะครับอันนี้คือท่าทีแข็งกร้าวจะทำให้ตลาดเองปรับฐานสั้นลงมานะครับจากความเสี่ยงที่นโยบายการเงินที่ตึงตัวต่อเนื่องยาวนานท้ายสุดจะกดดันสหรัฐเองอาจจะเข้าสู่พอร์ตรีเซชชันอันนี้คือเรื่องแรกนะครับถ้าเป็นภาพนี้ตลาดจะพักตัวลงมานะครับเล็กๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปรับโพซิชั่นกันเพราะเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะกลัวว่าเฟดจะพูดแบบนี้อันที่2เป็นสิ่งที่มีการคิดครับว่าเฟดเองอาจจะส่งสัญญาณแบบนี้ครับว่าขึ้นดอกเบี้ย5 basis point นะครับแล้วพูดถึงตัวภาพของทิศทางนโยบายการเงินในช่วงต่อไปว่าขึ้นอยู่กับนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะครับถ้าพูดแบบนี้ตลาดจะตอบรับเชิงบวกครับจอยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปช่วงต้นรายการว่าคอ PCE มันเริ่มลดดับลงมาตัวเลขสีสรัตนะครับในเรื่องตัวPMI ภาคการผลิตนะครับก็เริ่มชะลอลงอยู่ในระดับที่เรียกว่าหดตัวลงไปแล้ว2เดือนติดๆนะครับถ้าพูดแบบนี้เนี่ยตลาดจะคิดไปเลยนะครับว่าเอ้ยเฟดนี่แหละคือโทนที่เขาโดวิชละโดวิชเล็กๆนะครับตลาดหุ้นจะเบรกเทรนด์นะครับที่แกว่งกันอยู่มาผมนับจำนวนวันนะ16วันทำการเซตแกว่งมา16วันทำการคืออยู่ตรงเนี้ยนะครับ1695ก็คือแนวต้านด้านบนกับด้านล่างก็คือ1668นะครับอยู่กรอบเนี้ยนะครับมา16วันทำการไม่ไปไหนเลยนะครับน่าจะเบรกขึ้นถ้าพูดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นขาที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดแล้วกันแต่ถ้ามาเนี่ยก็คือเฟดกลับลำเลยนะครับบอกว่าโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มแผ่วลงมานะดอกเบี้ยนโยบายขึ้นรอบนี้แล้วเราคงจะอาจจะไม่ได้ขึ้นมากไปกว่านี้มากนักแล้วนะครับแล้วก็โอกาสในการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะถัดไปมีโอ้ถ้าพูดแบบนี้นะคือเทิร์นโดวิชมาเนี่ยครับเอเชียจะเร่งตัวเลยครับตลาดหุ้นสหรัฐก็ดีดครับพวก Nasdaq พวกอะไรพวกเนี้ยก็จะดีดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามีนโยบายการผ่อนคลายตลาดจะเชื่อว่าความเสี่ยงต่อเพราะสีถดถอยเองเนี่ยอาจจะไม่แรงอาจจะเป็น mild recession หรือว่าอาจจะไม่ถดถอยเลยก็ได้ที่แค่โตต่ำแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพที่ต้องจับตาดูกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องหลักครับที่ตลาดเองรอคอยอาจจะไม่ต้องรอถึง3ธนาคารกลางนะครับอาจจะรอแค่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้ใครนอนดึกก็คือเช้าวันที่2ใช่ไหมครับใครนอนดึกคือเช้าที่2นะครับคุณก็จะทราบนะครับรายละเอียดของประธานเฟดนะครับว่าเขาจะmanage ตลาดยังไงบ้างนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจับในเรื่องตัวการส่งสัญญาณของผู้อนุมัติการเงินภาพค่อนข้างชัดเจนครับว่าคีย์โฟกัสของเขาเนี่ยนะครับในก่อนหน้านี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องโกรทเลยนะครับเขาไม่สนใจเรื่องการเติบโตสิ่งที่เขาต้องการคือการคุมนะครับการคุมเรื่องตัวเงินเฟ้อ
มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจนถึงภาพตอนนี้มันมีความเป็นได้ว่าเขาคุมเงินเฟ้อได้แล้วนะครับตลาดหุ้นที่ลงมาทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องการดึงสภาพคล่องกลับนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ตลอดปี2022ที่ลงมาเนี่ยเพราะว่าเฟดเองให้น้ำหนักในเรื่องตัวเงินเฟ้อมากกว่าเรื่องการเติบโตเพราะฉะนั้นเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยแบบเร่งตัวเป็นเลขสิบเซอร์ไพรส์มาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่ทำให้ตลาดเองลงมานะครับแต่ถ้าเราไปอ่านรายละเอียดนะครับเฟดมินิทหรือว่าการชุมรอบล่าสุดนะครับแม้ว่าตัวเฟดเองจะส่งสัญญาณดอทพลอตนะครับในภาพที่ฮอกนะครับฮอกควิสก็ที่ตลาดคิดไว้เล็กๆเหมือนกันคือดอกเบี้ยไปทางมองไปไกลที่คิดนะครับแต่เฟดเนี่ยเขียนรายละเอียดการชุมเรื่องหนึ่งว่าเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจที่แผ่วลงนั่นหมายความว่าจากที่คุณนะครับให้น้ำหนักในเรื่องตัวเงินเฟ้อมากๆมันเป็นการชุมรอบแรกเลยที่เขามองว่าเออเศรษฐกิจมันเริ่มแผ่วลงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันครับว่ารอบนี้สัญญาณเนี่ยมันอาจจะเป็นไปอย่างที่ตลาดคิดก็คือเป็นกลางนะครับเพื่อทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงไปต่อได้หรืออาจจะเป็นภาพที่เป็นบวกเลยก็ได้นะครับคือเทิร์นมาดูวิชเลยก็ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่คนอยากเห็นว่าเออถ้าเฟดเองกลับมาที่กังวลต่อเศรษฐกิจสักนิดนึงนะครับแล้วก็แบะท่านะครับเรื่องตัวเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินที่จะบูสต์กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้ากลับมาโปรโกรธง่ายๆกลับมาโปรโกรธอีกรอบนึงเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้แหละนะครับจะเป็นจุดที่ทำให้เอเชียเร่งขึ้นทำไมถึงต้องบอกว่าเอเชียก่อนเพราะว่าในขาหนึ่งเนี่ยพอมันกลับมาโปรโกรธนะครับมากังวลเรื่องตัวนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวเกินไปทำให้ตัวสีแย่ลงหรือว่าตัวเลขสีเริ่มแผ่วลงไปแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ตลาดเขาจะรอเช็คก็คือฝั่ง USA เนี่ยสีมันจะแผ่วมากน้อยแค่ไหนพอเฟดพูดเรื่องตัวเศรษฐกิจนะครับแต่ฝั่งเอเชียเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ต่างกันเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เอเชียกำลังมองกันก็คือเฮ้ยดูเหมือนว่าเศรษฐกิจมันจะอยู่ในจุดที่มันเป็นภาพของการฟื้นตัวแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจีนฮ่องกงนะครับเกาหลีไต้หวันนะครับในขาของตัวกิจกรรมธุรกิจที่มันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยมันเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับภาคการผลิตนะครับก็เริ่มกระเตื้องขึ้นภาคบริการการท่องเที่ยวก็เริ่มกระเตื้องขึ้นกว่าที่คิดนะครับขณะที่บ้านเราเองก็อย่างที่เราทราบกันว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นคีย์หลักที่จะ drive นะครับขับเคลื่อนสีไทยในช่วงปี2023แล้วก็ต่อเนื่องถึงปี2024อยู่ก็เป็นภาพครับที่ทำให้ถ้าคุณจอยถามว่าเอ๊ะเราควรจะทำยังไงดีนะครับนั่งทับมือดีไหมพยายามครับอ่านว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมไหนเซกเตอร์ไหนที่มันจะ เติบโตขึ้นนะครับในเรื่องตัวประกอบแล้วหุ้นมันย่อลงมาให้พยายามตั้งรับอย่างเช่นค้าปลีกธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ใช่อะไรที่เราต้องมานั่งกังวลกันการปรับลงมาคือเป็นโอกาสในการที่เราจะซื้อนะครับหุ้นในลักษณะที่มันมีอัปเกรดรีวิชั่นขึ้นอัปเกรดไซเคิลขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นเวฟเลยตอนนี้เราเห็นว่าโครงสร้างตลาดที่มีการทยอยปรับประมาณการขึ้นนะครับมันไล่ไปตั้งแต่อะไรบ้างนะครับขาแรกก็ธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับมาตัวค้าปลีกนะครับแล้วก็ขยับมาที่ตัวภาคบริการหรือตัวเฮลท์แคร์แล้วก็เดี๋ยวจะไปตัวท่องเที่ยวมันก็จะวนอย่างเงี้ยนะครับวนแล้วก็หมุนขึ้นมาแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นเชื่อมโยงกับพวกอินดัสทรีพวกนี้ก็จะขยับปรับขึ้นนะครับอันนี้เป็นเวฟที่เราเริ่มเห็นรอบของการปรับประมาณการขึ้นนะครับก็ทำให้ตัวโครงสร้างของตลาดหุ้นไทยเนี่ยท้ายสุดผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเบรกขึ้นนะครับยังไม่ได้เห็นว่ามันจะสะดุดนะครับหรือว่าเป็นการพักลงไปแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นกรอบดัชนีในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยผมมอง 1,666 1,654 จุดนะน่าจะเป็นฐานนะครับแล้วก็ด้านบนก็แอบลุ้นนิดนึงว่าถ้าเรื่องเฟดเป็นไปตามที่คิดก็อาจจะเบรก1695ได้เสียทีนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีแนวต้านที่1,700-1,710จุดครับผมโอ้โหนะคะนี่กำลังจะถามพอดีเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ย IFF เขาก็ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีผลดีกับตลาด EM อย่างเราด้วยเหมือนกันได้เต็มๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าโทนของ IFF ออกมาดีแล้วธนาคารกลางสหรัฐอย่างเฟดยังอาจจะไม่ต้องไปรออย่างที่คุณเอ็ดดี้บอกว่า ECB หรือว่า BOE ไม่ต้องไปรอออกมาดีเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ไปฮิต 1,700 เพราะมันเหนียวมันป้วนเปี้ยนมันลำคาญจะว่าไงดีมันป้วนเปี้ยนมันลำคาญอยู่อย่างเงี้ยมันนานๆนะคุณเอ็ดดี้คะครับคือมันก็ต้องบอกว่าตลาดเองก็มันก็จะเป็นท่านี้นะครับคือมันก็ไม่เคยมีนะที่เราจะเห็นเซตวิ่งหน้าตั้งท่าเดียวนะครับไอ้วิ่งหน้าตั้งท่าเดียวเนี่ยระดับ150จุดถึง200จุดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดในจุดที่ตลาดมันมี deep discount เยอะนะครับ okay. เช่นเจอโควิดนะครับลงไปแรงๆพอขายกันเสด็จน้ำจังหวะดึงกลับมันก็ดีดกันระดับประมาณ150ถึง200จุดนะครับแต่เราไปดูเวฟรอบนี้เนี่ยการวิ่งมา80จุดจนถึง95จุดนี่เป็นภาพปกติของตลาดนะครับระดับการวิ่ง
ในขาที่ bullish หน่อยก็จะวิ่งเนี่ย80-90จุดแล้วก็จะ consolidate พักตัวออกข้างไปรอประเด็นกันไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีหลายจุดเหมือนที่ตลาดเองอ่ะอาจจะ break ได้แต่ว่ามันไม่เป็นใจไม่เป็นใจเรื่องอะไรบ้างเช่นดูเหมือนว่าผลการไตรมาส4ของเราเนี่ยที่ออกมานะครับก่อนหน้านี้มันก็เป็นการเหมือนเคลียร์นะครับเคลียร์ในเรื่องตัวปัจจัยลบออกไปเยอะอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์จริงมองไว้ดีกว่านี้กันนะครับก็ไม่คิดว่าโอ้มีขา investment loss นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นอะไรที่ตลาดก็คิดไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เยอะกว่าที่คิดนะครับเพราะว่า asset class ต่างๆในปี2022โหแย่หมดเลยนะครับอันที่2ก็คือบางธนาคารพาณิชย์มี provision เร่งขึ้นก่อนที่จะเห็นทั้งหมดตลาดก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยตัวนี้มันเร่งขึ้นมันจะทำให้ตัวโครงสร้างของธนาคารพาณิชย์ตัวอื่นมีภาพเดียวกันไหม NPL จะเร่งขึ้นเหมือนกันทั้งกลุ่มไหมแต่พอสุดท้ายงบออกมาทั้งหมดก็เห็นภาพแล้วว่า NPL formation อยู่ที่เลเวลที่ต่ำกว่าไตรมาส3มานิดหนึ่งประมาณสัก 0.01% ลดลงมาด้วยนะนะครับก็หมายความว่ามันไม่ได้เร่งขึ้นนี่ขณะที่มาดูโครงสร้างรายได้โดยรวมอ้าวส่วนต่างดอกเบี้ยรับสุทธิดีขึ้นบางธนาคารทำเรื่องตัว Digital Banking มานะครับรายได้ค่าฟรีก็ดีขึ้นบางส่วนนะครับโครงสร้างโดยรวมตลาดพอเห็นว่าอ้าวมันก็ไม่ได้แย่กว่าที่คิดสักเท่าไหร่นี่นะครับก็เริ่มดึงโพซิชั่นกลับนะครับกลุ่มธนาคารก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับเป็นภาพที่ก็ต้องบอกว่าก็อย่างที่เราเห็นกันว่าธนาคารพาณิชย์ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะวนไปครับคุณจอยก็พวกตีมันไทยคอมมิตี้นะครับตลาดเองก็เห็นงบแล้วก็ตกใจ เองก็ต้นทุนมันก็ลงมาตั้งแต่ Q ปลาย Q3 แล้ว Q4 ทั้ง Q แล้วนะทำไมมาร์จิ้นมันดูไม่ดีขึ้นเลยอ่ะก็กลายเป็นว่าก็ต้นทุนนะครับของแพงที่ตุนกันไว้ก่อนหน้านู้นเนี่ยมาเคลียร์มาบิ๊กบาสกันนะครับในช่วงไตรมาส4นะครับมันก็จะเป็นที่มาว่าโอ้โห SCP Packaging ฟูลซีเมนต์ไทย GPSC ก็โอ้เป็นหุ้นที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มลงมาเลยเพราะว่าตลาดเองดูเหมือนว่าเห็น earning หรือว่า preview earning ที่อาจจะแย่กว่าคาดนะครับแต่พอลงมาแรงนะครับเริ่มนิ่งนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะว่ามันก็เห็นภาพเหมือนกันว่าจริงๆแล้วปี2023เนี่ยไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันคงไม่ใช่ overhang ไม่ใช่ตัวกดละขณะที่ด้านกำลังซื้อก็เห็นกันนะออเดอร์ของตัวพวกแพคเกจจิ้งพอจีน Q4 แย่มากเลยคือล็อกดาวน์มาเข้มงวดเพิ่งมาเปิดประเทศช่วงมกราคมก็ชัดเจนว่าแนวโน้มยอดขายซึ่งมันพวกแพคเกจจิ้งมันไปกับตัวดีมานด์ความต้องการของตัวจีนอยู่มาสักเกือบ 30% นะมันก็ควรจะกระเตื้องขึ้นขนาดต้นทุนเองราคาถ่านหินจากไตรมาส4อยู่มาสัก300เท่าไหร่อ่ะ40 350นะ average นะครับตอนนี้ลงมาเหลือ260แล้วก็ชัดเจนว่าโอ้ต้นทุนมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆละเดี๋ยวมาจิ้นก็จะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นธีมพวกแอนไทคอมมิตี้ที่มันพอคาดการณ์ได้ว่าต้นทุนน่าจะลงจริงในปี2023รายได้เดี๋ยวน่าจะเร่งขึ้นนะครับตลาดก็จะมีภาพของการซื้อกลับครับแล้วก็ต้องให้ภาพหนึ่งครับว่าเวลาหุ้นนะครับที่มันเป็นขาที่อยู่ในโทนที่ตลาดค่อนข้างจะมีความบูลลิชหรือว่ามองค่อนข้างบวกกันเนี่ยนะครับเวลาเจอเรื่องแย่หุ้นจะต้องไม่ลงไปทำโลนะครับจะต้องไม่ลงไปทำโลนะครับอย่างเช่น GPSC นะครับขึ้นมาจาก58บาทพอเจอเอ้ย earning Q4 แย่ที่คิดขายแรงไม่ขายแรงนะครับ7บาท8บาทกดลงมาวันเดียวนี่คือเยอะมากแต่ว่าหุ้นนึงก็รักษาฐานได้แถว68บาทนั่นหมายความว่าหุ้นไม่ได้ลงไปทำโลที่58บาทอีกอันนี้เป็นตัวที่โมชี้ว่าเฮ้ยตลาดจริงๆก็เชื่อแหละว่าโครงสร้างกำไรแล้วก็รายได้รวมถึงตัวจากพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่จะออกมาในช่วงวันที่15-22มีนาคมนี้ก็จะเป็นภาพบวกแล้วก็โปรเจกต์โรงไฟฟ้าที่จะมีการ COD ใหม่ๆค่า FT ที่สูงขึ้นนะครับยอดขายตัวโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมนะครับที่เราเรียกว่า IU ที่มันดรอปไปจะมากสิน่าจะเร่งขึ้นเพราะว่ากิจกรรมของเรามันเร่งขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่กลับมาเป็นเชิงบวกตลาดก็จะเริ่มค่อยๆ accumulate กลับนะครับหรือแม้แต่ตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับซึ่งลงไปทำโลแถว310เราก็เห็นว่าพอนี่ออกมาผิดหวังก็ลงมานะครับ30บาทด้วยกันจาก360ลงมาที่แถว330แต่ว่าก็เป็นฐานที่สูงขึ้นเราเห็นภาพนะครับ SCP Packaging นะครับก็ฐานนี่คือ49บาทก็ลงมาแถว52แล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับคุณจอยคือเป็นภาพที่บ่งชี้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหุ้นพวกนี้นะครับยังเป็นลักษณะที่มันจะเสียจังหวะกันไปหน่อยนะครับดูเหมือนว่า earning อาจจะไม่ได้ฟื้นเร็วที่คิดแต่ว่าภาพปี2023ยืนภาพที่มีอนาคตที่สดใสมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์รออยู่พูดภาพนี้แล้วกันนะครับน่าจะเห็นภาพกันคือพอดูเนี่ยภาพเนี่ยของตลาดทุนเนี่ยยังดูอนาคตที่สดใสโดยเฉพาะตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ถ้าดูจากภาพรวมวันนี้อย่างที่บอกว่าคุณเอที่บอกว่าสิ่งสำคัญคือสนใจว่ามุมมองทิศทางของการที่คุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยจะเกริ่นสุนทรพจน์ต่อจากนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไร
แต่ล่าสุดเราจะเห็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่หลายที่เนี่ยเริ่มปรับลดกำลังคนอย่างล่าสุด Google ก็ให้พนักงานออกฟ้าผ่าไป 12,000 คนโดยทันทีแบบนี้ค่ะมันแสดงถึงว่าสุดท้ายเนี่ยที่เราพูดกันว่าเอ้ยเราอาจจะเจอซอฟต์แลนดิ้งนะหรือยังไงแต่ว่าโดยจะเห็นว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ออกมาโอ้เลย์ออฟพนักงานออกเพียบเลยมองยังไงคะครับครับก็เป็นภาพที่เห็นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาส4จนถึงตอนนี้นะครับว่าบริษัทที่เป็นกึ่งเทคคอมมานีเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเป็นบริษัทที่มีการปรับตัวเร็วเวลาช่วงที่เขาเร่งเติบโตเขาก็เร่งรับคนงานโอ้ปรับเยอะเลยนะครับทำให้เขาเห็นสัญญาณไม่ดีนะครับการปรับลดพนักงานนะครับการปรับลดกำลังการผลิตเขาก็จะทำค่อนข้างเร็วต้องบอกว่าบริษัทพวกนี้นะครับใช้ในเรื่องตัวเทคโนโลยีมาช่วยเยอะนะครับไม่จะเป็นตัวพวกดิจิตอลเทคคอนซัลท์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งในสหรัฐก็จะมีพวกเซลฟอร์สนะครับเอ็กเซนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับที่ทำระบบต่างๆให้เขาจะเห็นนะครับว่าโครงสร้างต้นทุนเขาต้องแมเนจยังไงเขาเห็นว่าโครงสร้างด้านการดูแลลูกค้านะครับการให้บริการเขาจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเห็นเขาเห็นคีย์ว่าถ้ามันตรงไหนที่มันจะปรับได้เพื่อทำให้โครงสร้างกำไรเนี่ยนะครับยังพอที่จะไปได้ในปี2023เขาก็จะปรับทันทีคือจะไม่รอนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในช่วงที่มันเป็นขาขึ้นก็จะขยายเร็วนะครับพอช่วงที่มันเริ่มมีสัญญาณไม่ดีเขาก็จะปรับตัวค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าพวกบริษัทในขาพวกภาคบริการนะครับของสหรัฐของยุโรปก็ดูเหมือนจะเซอร์ไพรส์บวกดีกว่าที่คิดนะครับอย่างเช่นตัวสายการบินLion นะครับ Lion Air นะครับก็เป็นสายการบินขนาดใหญ่ในยุโรปนะครับก็มีผลประกอบการที่ดีกว่าที่คิดไว้นะครับแล้วก็สามารถส่งผ่านต้นทุนนะครับไปที่ผู้บริโภคได้เร็วด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเซกเมนต์แบบนี้ก็เป็นเซกเมนต์ที่บวกของบ้านเรานะครับเพราะบ้านเราเองก็จะมีพวกธุรกิจภาคบริการค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันเป็นสิ่งที่แบงก์ชาติพูดในการประชุมรอบนี้ด้วยหลายคนอาจจะฟังไม่ละเอียดเลยก็ตามแต่แบงก์ชาติพูดภาพหนึ่งครับซึ่งเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยพวกขาสวิตเซกเตอร์เออร์นิ่งมันน่าจะเริ่มดีขึ้นละมาร์จิ้นเริ่มจะกว้างขึ้นได้นะครับก็คือเขาเริ่มบอกว่าจากปีที่ผ่านมานะครับจากที่ภาคบริการไม่สามารถผลักภาระต้นทุนให้กับผู้บริโภคได้เพราะเศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นเร็วมากนักเนี่ยในช่วง Q4 นะครับแล้วก็ต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นการผลักภาระตัวเนี้ยไปยังผู้บริโภคได้แล้วมากแล้วนั่นหมายความว่าความต้องการมันเยอะจริงๆนะครับงั้นเราลองไปเปิดดูก็ได้ตั๋วเครื่องบิน ราคาที่พักอาศัยราคาโรงแรมโดยรวมนะครับมันดีขึ้นหมดอ่ะคุณชายลองไปดูนะครับแล้วเวลาพวกนี้มันมาเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่มาทั้ง2ขานะราคาก็ขึ้นปริมาณก็ขึ้นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าตัวเลขของตัวท่าอากาศยานนะครับซึ่งเขามีการรีพอร์ตนะครับปริมาณการใช้สนามบินของฝั่งตัวต่างชาติเองเนี่ยนะครับตัวเลขตั้งแต่วันที่1ที่28มกราคมนะครับก็คือเป็นสัปดาห์ที่4นะครับเร่งขึ้นมาแถวๆ855% เยียนเยียนะครับคือถ้าใครไปดูตั้งแต่7วันแรก1ถึง7นะเร่งขึ้นมาแถว600กลางๆนะครับแล้วก็1ถึง14นะเพราะว่าวันที่8เป็นวันที่ China Reopening ใช่ไหม1ถึง14เป็น2สัปดาห์นะครับเอ็มโตเร่งขึ้นจาก650 600กลางๆขึ้นมา720นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่3นะ1ถึง21เร่งขึ้นมาอีกแถว70050-760นะครับแล้วก็พอครบ4สัปดาห์โอ้โห855คุณจอยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณท่องเที่ยวนะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเร่งขึ้นแบบมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เรามองกันนะครับมองกันว่าในเชิงมุมมองของนักกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์นวลรัตนสินเขาก็มองว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณน่าจะเห็นตัวเลขเดือนมกราคมเนี่ยเป็นฐานขั้นต่ำนะครับของนักท่องเที่ยวในปีนี้ในแต่ละปีเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้รับผลบวกจากตัวจีนนะครับเต็มเดือนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับผลบวกจากการที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการเพิ่มจำนวนแอร์ไลน์ต่างๆเข้ามาเต็มที่นะครับแล้วอย่าลืมว่าภาพหนึ่งก็คือเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่ผมจำวันไม่ได้นะน่าจะเป็นสักวันที่5ที่6เท่านั้นนะครับจีนก็จะเปิดกรุ๊ปทัวร์นะครับให้กลับมาเที่ยวในบ้านเราได้ซึ่งหลายคนทราบอยู่แล้วนะว่าพอชั่นนะครับของการท่องเที่ยวด้วยตนเองของท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับในปี2019เนี่ย 60% จะเป็นการท่องเที่ยวด้วยตัวเองนะครับอีก 40% เนี่ยคือการมาแบบกรุ๊ปทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็จะเป็นภาพที่เดี๋ยวกุมภาพันธ์ก็จะเห็นตัวเลขพวกนี้เร่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่มันรีเลทพวกการท่องเที่ยวการบริโภคต่างๆบ้านเราเองนะครับมันยังมีอัพไซด์ที่ต้องปรับประมาณการ
ขึ้นอยู่เยอะมากนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าอดใจรอกันหน่อยนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นการทยอยปรับประมาณการแล้วก็เอาลุกนะที่น่าจะบวกนะครับตัวไหนที่ Q4 มันไม่ดีแล้วอยู่ในหมวดเซกเตอร์พวกนี้นะครับก็อาจจะปรับลดโพซิชั่นลงมาหน่อยๆแล้วก็มาดูอ่านในเชิงรายละเอียดในเชิงลึกของตัวโครงสร้างฐานกำไรนะครับโครงสร้างรายได้ว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันแย่เพราะอะไรนะครับหรือว่ามันเป็นจุดที่แย่สุดกำลังจะผ่านพ้นไปอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้หุ้นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มมากขึ้นได้ครับผมค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยทั้งนอกทั้งในประเทศที่เรามาตีแผ่กันส่วนภายในประเทศวันนี้อย่างที่บอกว่ามีการประชุมครม.น่าจะเป็นเรื่องของEVที่ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็เรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดไทยด้วยที่ประเมินทางโนมุระประเมินยังไงคะณเบื้องต้นคาดการณ์ยังไงจริงๆเรามองปีนี้ดีมากนะครับตัวดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเรามองว่าของไทยนะครับน่าจะเป็นปีที่กลับมาเป็นบวกได้เป็นปีแรกนะครับประมาณสัก 4.5% ของ GDP เลยซึ่งเลเวล 4.5% ของ GDP เนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ คือถ้า 4.5% ของ GDP เป็นระดับที่ไม่เห็นขึ้นมาก่อนทำไมถึงเป็นภาพนั้นก็คือ1ก็คือปีหน้าเป็นปีที่เราคิดว่าท่องเที่ยวเนี่ยมันจะกลับมาเร็วมากนะครับใครที่คาดการณ์ตัวเลขเที่ยวต่ำกว่า28ล้านรายผมว่าออฟไปเยอะนะครับคงต้องปรับขึ้นกันนะครับเลเวลผมว่า 28-31.5 ล้านรายเนี่ยน่าจะเป็นกรอบหลักที่อาจจะได้เห็นกันนะครับก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยกลับมาเกินดุลบริการนะครับในสัดส่วนที่สูงอันที่2นี่คือขาส่งออกต้องยอมรับว่าครึ่งแรกเนี่ยอาจจะดีไม่ดีต้องลุ้นกันหน่อยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วกันส่งออกอาจจะตีไปก่อนว่าอาจจะไม่ค่อยดีนะครับชะลอลงแต่ก็จะช่วยในขาหนึ่งก็คือ import ก็จะชะลอลงด้วยนะครับimport ก็จะไม่ได้เร่งตัวมากด้วยก็จะเป็นตัวช่วยชดเชยได้เล็กๆหรือบางส่วนแต่ครึ่งหลังนี้เนี่ย export น่าจะกลับมานะครับคือเอเชียเนี่ยยังแย่สุดนะครับเรื่องการระบายสต็อกสินค้าต่างๆนะครับของเอเชียด้วยการที่จีนเปิดประเทศเร็วแบบเนี้ยนะครับไม่ช้าไปกว่าเดือนพฤษภาคมที่น่าหรอกนะครับที่เวฟของตัวการส่งเอเชียจะฟื้นตัวนะครับดีมานด์ก็จะเร่งขึ้นการระบายสต็อกเก่าๆก็จะหมดนะครับแต่ในความจริงเราแอบคาดหวังซ้ําไปว่าการระบายตัวสต็อกอาจจะหมดไปในช่วงเดือนมีนาคมเลยนะครับก็เป็นไปได้นะครับในภาพรวมก็ต้องบอกว่าด้วยภาพที่ดุลบัญชีเดินสะพัดมีโอกาสที่จะกลับมาแข็งค่านะครับขอให้นะมีโอกาสที่จะมาเกินดุลหรือว่า surplus นะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะทำให้ตัวค่าเงินบาทเองยังน่าจะอยู่ในโหมดนะครับหรือผมเรียกว่าโทนของการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะครับค่าเงินบาทสิ้นปีนี้ก็อาจจะไปแถวๆ 31.3 นะครับก็เป็นระดับที่ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องอยู่นะครับส่วนตัวเลขของตัวดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับที่ตลาดเขาคาดการณ์กันนะครับก็600ล้านเหรียญเนาะนะครับ600ล้านเหรียญวันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมนะคะอ่ะก็มารอลุ้นกันดูนะคะแล้วก็ยังรวมถึงพอตอนนี้อะไรที่เป็นจะมองได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นความหวังของหมู่บ้านได้บ้างนะตอนนี้คืองบไตรมาส4อย่างที่บอกก็ไม่ได้ดีมากมายนะคะมันมีตัวไหนไหมที่เรายังพอรอลุ้นก็ได้ไอ้พวกค้าปลีกค้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณเอ็ดดี้บอกก็ยังต้องเลือกเป็นรายตัวจริงๆยังมีกลุ่มไหนไหมคะหรือว่าตัวไหนที่ยังบอกว่าโอเคงบเนี่ยออกมาแย่กว่าคาดหลายตัวแล้วก็ผิดหวังค่อนข้างเยอะมีตัวไหนที่พอจะเก็งกำไรระยะสั้นๆแล้วเป็นความหวังของหมู่บ้านในการประกาศงบไตรมาสที่4ได้ไหมคะจริงส่วนที่ดีก็น่าจะเป็นพวกค้าปลีกนะครับจริงๆแล้วค้าปลีกที่พรีวิวมาโดยส่วนก็น่าจะดีแต่หุ้นเนี่ยยังพักตัวอยู่ก็พยายามเน้นตั้งรับครับ CRC นะครับ Macro CPO เนี่ยพวกนี้ผมว่าตั้งรับได้แต่ตัวที่เราเพิ่งเริ่มพรีวิว earning วันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็คือพวก Digital Tech Consult นะครับหุ้นอย่างตัว Bluebeak เองนะครับเมื่อเช้าเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง analyst เราก็เพิ่งพรีวิว earning นะครับสำหรับตัว Bluebeak ก็ต้องบอกว่ากำไรไตรมาส4นะครับก็น่าจะได้ที่30ล้านบาทก็โตสูงนะ 42% เยนเยียนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกำไรปกติจริงๆเนี่ยโตทั้งเยนเยียแล้วก็คิวนคิวนะที่40ล้านบาทถามว่าเอ๊ะแล้วมันหายไปไหน10ล้านบาททำให้ตัวบอททอมไลน์นะครับมันไม่ได้ที่40เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเขามีค่าใช้จ่ายในเรื่องตัวพวก M&A นะครับหรือว่าค่าที่ปรึกษาในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นตัวกดเล็กๆนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเองก็เออนี่ก็ยังดีนะครับตัวนี้ก็เทรดไพรซ์ที่150บาทนะสำหรับตัว Bluebeak ก็เริ่มเพอร์ฟอร์มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงทยอยนะครับพรีวิวตัว Barrie นะครับซึ่งโครงสร้างอันนี้ก็น่าจะดีในระดับเดียวกันนะครับเรามองปีนี้กำไร130ล้านบาท
ก็เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงคือทีมของ Digital Tech Consult เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าในขาหนึ่งเนี่ยนะครับพอมันเกิดเวฟของตัวเรียกว่าอะไรนะเวฟของตัวโควิดขึ้นมานะครับธุรกิจพวกเนี้ยมันก็กลับมาริ่งโตนะครับเพราะว่ามันทำให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้การทำงานนะครับที่บ้านนะครับเรียนรู้การเขาเรียกอะไรอะทำงานได้ทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตัวการใช้แพลตฟอร์มนะครับพวกดิจิตอลนะครับมาช่วยทั้งตัวระบบทางบัญชีนะครับระบบการบริหารจัดการลูกค้าต่างๆเนี่ยนะครับมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องตัวการให้บริการแล้วก็เพิ่มพัฒนาศักยภาพนะครับภาคการผลิตได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วโครงสร้างที่เราจะเห็นถัดไปเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกี่ยวกับพวก consumer เนี่ยเราจะเห็นว่าพวก virtual banking ก็กำลังจะมานะครับซึ่งไอ้เวฟของธุรกิจประเภทนี้ในสหรัฐเองเนี่ยการเติบโตแบบเร่งๆเนี่ยมันคือ3ปีครับคุณจอยช่วง3ปีมันโตเร่งมากก็เลยเป็นภาพที่ผมคิดว่าหุ้นพวกนี้นะครับปีแล้วเป็นปีที่โตดีปีหนึ่งนะครับปี2022ปี2023ไม่เป็นปีที่น่าจะโตเร่งขึ้นไปอีกนะครับก็ลองจับตาดูกันก็ยังเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับตัวพวกทีมดิจิทัลคอนซัลท์ถัดมาอีกอันนึงผมคิดว่า property เป็นช่วง yield play earning น่าจะดีเนี่ยจับตาก็จะเป็นพวก Asian property นะครับอะไรกัน SC Asset แสนสิรินะ3ตัวเนี้ยนะครับเป็นหุ้นที่ earning Q4 น่าจะออกมาโดดเด่นแล้วก็หลายตัวได้กระแสในเรื่องตัว election rally ด้วยนะครับก็ลองจับตาดูกันครับผมนะคะก็จะมีกลุ่มที่แจกแจงให้ฟังนะคะสุดท้ายนะก่อนที่จะไปเข้าคำถามถามว่าณตอนนี้ทางโนมูระเนี่ยเชื่อว่ามองครึ่งแรกอย่างไรภาพค่อนข้างชัดเจนแล้วแต่ครึ่งหลังเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ได้มีการประมาณการไหมเพราะว่าครึ่งแรกอาจจะดีมากๆดีมากๆครึ่งหลังตอนนี้เรามีความคาดหวังหรือว่าซีนาริโอที่วางไว้เป็นยังไงคะครึ่งหลังเนี่ยจริงๆผมก็เป็นคนที่มองบวกกว่าหลายๆเข้าอยู่แล้วนะครับคือครึ่งแรกเนี่ยมองคล้ายๆกันแหละว่าดีใช่ไหมครับแต่ครึ่งหลังอาจจะมีทั้งมุมที่มองไม่ดีนะครับแล้วก็มุมที่อาจจะมองว่าดีถ้าผมมองว่าดีแล้วกันผมคิดภาพนี้ไว้ครับว่าปี2023 2024เนี่ยเป็นปีที่สีไทยเนี่ยจะโตมากกว่าศักยภาพนะครับแล้วระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็คือโตสัก 3% นะครับปีไหนโตมากกว่า 3 ถือว่าเราโตดีกว่าศักยภาพปีไหนโตต่ำกว่านั้นคือแย่ ทำได้ไม่ได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นนะครับก็บอกว่าปีนี้กับปีหน้าเนี่ยน่าจะได้เพราะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันดูแล้วมันเป็นเวฟขึ้นแล้วก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวท่าอากาศยานนี้ก็เดือนกันยายนปีนี้ก็จะเปิดใช้บริการเฟส2นะครับซึ่งเราก็รู้แหละว่าระดับการให้บริการนะครับของตัวท่าอากาศยานเดิมเนี่ยเอาแบบที่ไม่แออัดแล้วกันไม่แออัดก็45ล้านรายนะใช่ไหมแต่พอเฟส2เข้ามาก็65ล้านรายแบบไม่แออัดนะจริงๆมันสามารถรับได้มากกว่านั้นแต่ว่าเอาแบบไม่แออัดนะครับที่มันแบบว่าโอเคหน่อยคือ65ล้านรายนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสครับว่าภาพระยะยาวกันที่เราจะไปถึงระดับนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ปีหน้าเนี่ยมันก็เป็นปีที่ภาพบริการนะครับกำลังซื้อการบริโภคที่มันช่วยกันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราโตมากกว่าศักยภาพแต่ว่าเวฟนะครับของตั้งแต่ปลายปีนี้เนี่ย2023 2024เนี่ยมันจะมีโครงเมกะโปรเจกต์นะครับหรือว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายๆตัวที่มันจะทยอยแล้วเสร็จนะครับมันจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี2023เนี่ยพวกมอเตอร์เวย์บางส่วนนะครับ2024นะครับรางคู่จะมา2025 2026พวกไฮสปีด3เส้นทางจะมาคือมันเป็นเวฟที่มันจะโตเร่งไปแล้วเราก็เรียนรู้มาจากอดีตเหมือนกันว่าทุกครั้งที่โปรเจกต์ใหญ่เราทยอยแล้วเสร็จนะครับทั้งพวกแมสทรานสิตอะไรก็ตามหรือว่าท่าอากาศยานตั้งแต่สมัยรอบแรกใช่ไหมครับหรือว่าอีสเทิร์นทีบอร์ดย้อนไปไกลกว่านั้นที่เรายกระดับนะครับฐานการผลิตเราขึ้นมาเนี่ยสีไทยมันโตดีทุกรอบเป็นรอบฟื้นฟูนะครับแล้วก็หลายคนก็จะเห็นเหมือนกันว่าในช่วงวันสองวันเนี่ยหลายคนบอกไอ้ไทยไม่มีประเด็นบวกใหม่ๆเลยนะครับพูดกันเยอะมากไทยไม่มีประเด็นบวกใหม่ๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับมันก็มีประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นบวกเรื่องใหม่เข้ามาสำหรับบ้านเราเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องตัวการที่บริษัทนะครับชื่อดังบริษัทชื่อดังนะครับเป็นบริษัทที่เซอร์เวย์ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเองนะครับที่ชื่อว่าแกรนด์ทอนตันนะครับเขาก็เซอร์เวย์นะครับแล้วเขาพบว่าเอ้ยตอนนี้แนวโน้มของต่างชาติที่อยากจะมาลงทุนในไทยเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นภาคธุรกิจไทยเนี่ยมันสูงที่สุดในรอบ5ปีนะครับและเป็นครั้งแรกที่ไทยเองนะครับ
มีอินเด็กซ์ตัวนี้นะครับดัชนีคอนซูมเมอร์ตัวนี้เนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนนะครับในรอบ5ปีนะครับพอเราเห็นตัวนี้เสร็จปุ๊บโอ้โหเราก็เห็นภาพเลยว่าเปิดต้นปีมาโซนี่เองนะครับซึ่งเป็นเจ้าใหญ่เรื่องการผลิตหลายๆส่วนนะตอนนี้เขายกพาร์ทนึงมาแล้วก็คือกล้องนะครับที่จะมาผลิตที่บ้านเรากล้องสำหรับการขายในยุโรปในสหรัฐซึ่งต้องบอกว่ามีดีมานด์ที่สูงนะครับก็จะยกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วของไทยเนี่ยนะครับหลังการเลือกตั้งถ้าเราโชคไม่โชคผมเรียกว่าถ้าเราไม่โชคร้ายเกินไปเราได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพหน่อยแล้วกันผมพูดได้ผมไม่รู้หรอกนะว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนแต่ว่าขอเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพหน่อยนะครับถ้ามีเสถียรภาพนะคือแท็กกันด้วยคะแนนเสียงที่สูงหน่อยเนี่ยเราน่าจะเห็นภาพของตัวไทยเนี่ยนะครับโอกาสที่สี่จะโตต่อเนื่องมากกว่าเสถียรภาพ4ปีมีความเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นเวฟใหญ่ตลาดไทยก็ได้นะพูดไปเล่นไปแต่ไม่ค่อยทำกันบ้านแล้วกันยังไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากโปรยให้ความหวังไกลๆมากเมื่อคุณจอยถามเราก็ต้องตอบนะครับถามมาต่อไปนะครับ นะฮะเรายังไม่อยากเปลี่ยนชื่อรายการครับตอนนี้ยังเป็นฟันธงลงทุนอยู่ยังไม่เป็นยังไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นโหนกระแสยังไม่ นอกจากพี่หนุ่มก็โหนกระแสแล้วเราจะไปโหนกระสานนะคะอาจจะเจอกันได้ตามศาลอาญาทั่วๆไปนะคะหรือว่าทั่วไปนะอันนี้หยอกหยอกล้อเล่นล้อเล่นนะคะมาเข้าคำถามแล้วกันนะคะจาก YouTube ค่ะถามไว้บอกขอแนวโน้มหน่อยคุณเอ็ดดี้ช่วยหน่อยค่ะคือตอนนี้ที่คุณเอ็ดดี้บอกว่าโอ้โหภาคบริการภาคการท่องเที่ยวมันดีมากเลยอยากขอแนวโน้มของตัวเอาตัว2ตัวแรกก่อน AAV กับ SHR ค่ะครับAV ก็ถือว่ายกตัวขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดพักสัก3บาท6ตังค์แล้วเบรก3บาท12ได้ก็กลับเป็นขึ้นต่อนะครับต้องบอกว่าคือแอร์ไลน์บ้านเราเนี่ยตลาดยังไม่แน่ใจนะเรื่องหนึ่งว่าการส่งผ่านต้นทุนนะครับไปยังผู้บริโภคนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยเราเห็นบริษัทแอร์ไลน์ใหญ่ของโลกทำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ช้าก็เร็วนะครับมันก็น่าจะเห็นภาพคล้ายๆกันที่เกิดขึ้นก็ผมคิดว่าปีนี้ AV น่าจะ turn around นะก็ยังคงมองภาพเดิมครับว่าถ้าลงทุนยาวในหุ้นที่มันมีผลการ turn around ได้นะครับในปีไหนนะครับปีนั้นจะเป็นหุ้นที่เป็นช่วงที่หุ้นมันวิ่งแรงที่สุดนะครับผมคิดว่ามีโอกาสครับค่ะตัว SHR ล่ะคะ SHR นะครับSHR เนี่ยโอ้โหหลายคนตกใจเลยนะครับเมื่อ2วันที่แล้ว2วันที่แล้วโอ้โหอยู่ๆ SHR ทำไมลงแรงมากเลยนะครับปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงก็ต้องบอกว่าท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโรงแรมก็คาดหวังว่าผลประกอบมันจะเทิร์นราวมาเป็นบวกกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของตัว Q4 เนี่ยก็เริ่มมีการพรีวิวกันว่าเอ้ย non profit มันอาจจะยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะนะครับอาจจะเทิร์นมาที่125ล้านบาทนะครับเทียบกับภาพของตัวไตรมาส3แถว146มันดูดรอปลงมาหน่อยๆนะครับคือคนเขาอยากเห็นนะว่าเฮ้ย non มันควรจะต้องนอกจากเทิร์นราวมาเป็นบวกจากปี2021ซึ่งมันขาดทุนอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาคุยทั้งโต Q&Q ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลักๆเองก็ยังคงโดนเนี่ยสังเกตนะครับโดนเรื่องอะไรแรงกดดันด้านต้นทุนที่มากกว่าคาดเนี่ยที่ผมบอกว่าไอ้เรื่องต้นทุนเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะราคาต้นทุนมันลงมาแล้วแต่หลายๆบริษัทจะเจอภาพเดียวกันคือมันมีแหลกทางคุณจอยเพราะว่าเวลาต้นทุนมันสูงต่อเนื่องยาวนานสิ่งที่บริษัททำก็พยายามจะไปล็อกใช่ไหมครับต้นทุนไว้มันก็ทำให้การเคลียร์ต้นทุนที่สูงจำเป็นต้องเกิดขึ้นนะครับเรื่องที่สองก็คืออัตราการเข้าพักนะครับที่มาลดีฟเองอาจจะต่ำกว่าที่ไกด์แดนที่เขาให้ไว้หน่อยๆนะเพราะว่า Q4 จริงๆมันเป็นไฮซีซั่นของมาลดีฟนะครับใครเคยไปมาลดีฟก็จะรู้ดีว่าโอ้สวยงามนะครับในช่วงประมาณ4นะครับก็อาจจะไม่เหมาะกับรุ่นผมนะ อาจจะเหมาะกับคู่รักมาลดีฟนะครับผมครับโอเคก็จริงๆคนรุ่นพวกเราน่าจะไปแถววัดนะคะไม่น่าจะไปแถวน่าจะไปแบบแถววัดเข้าสู่รบการสวพัฒน์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่บอกว่ากลางยามมันยังบุกแหละแต่ระยะสั้นน่ะคือเหมือนไอ้ earning มันผิดหวังก็จะมีคนทริมออกมาเนี่ยสิ่งที่ผมบอกพอคุณเห็นว่าตลาดเห็นว่าเอ้ย earning มันจะไม่ดีก็เทคกันก่อนพอเทคเสร็จเนี่ยด้วยภาพเอาลุคที่มันยังดีอยู่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นยกโลนะครับสังเกตแล้วหุ้นมันลงมา4บาท16แล้วมันก็กลับขึ้นมา4บาท40อีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นภาพนั้นไปครับนะคะมายังอยู่ในโรงแรมค่ะขอแกรนหน่อยค่ะแกรนวันนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแกรนแกรนต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ออกข้างเลยนะครับหลอกข้างมาก็ถามว่าขึ้นไหมเอาขึ้นมาหน่อยนึงอะจาก18ตังค์เมื่อกลางปี2022มาแถว23 24นะครับคือตัวนี้ไม่ได้ดูในเชิงฟันเดเมนทัลเพราะว่าเราไม่ได้ cover นะครับก็
ถ้าจะขึ้นแรงๆได้ต้องเนี่ยผ่านแนวต้าน26ตังค์นะครับกับ30 2แนวนี้ถ้าผ่านได้เนี่ยมันเป็นภาพส่งสัญญาณขาขึ้นระยะกลางนะครับซึ่งถ้าหุ้นจะขึ้นไประดับนั้นได้แกรนก็ต้องมีปัจจัยบวกเชิงฟันเดเมนทัลเข้ามาซัพพอร์ตแหละนะครับส่วนตัวแนวรับจริงเขายกโลขึ้นเรื่อยๆนะแต่เขาเหมือนแอคคูมูเลตค่อยๆมาค่อยมานะครับอาจจะไม่ใช่หุ้นในกระแสหลักนะครับเป็นหุ้นอยู่ในกระแสรองข้อดีก็คือเขาทำดับเบิลบอททอมที่18ตังค์นะครับแล้วก็ยกโลขึ้นเรื่อยๆนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดเก็งกำไรก็ดูไว้ใหญ่หลุด20ตังค์นะครับไม่ควรหลุดครับผมค่ะนะคะส่วนหนึ่งตัวค่ะที่ KS อาจจะเอาไปแล้วหรือเปล่าคะตอนนี้นโยบายแต่ละพรรคนี่ก็แบบโหไล่บี้กันเยอะแยะเลยนะคะ TKS ยังไหวอยู่ไหมคะครับ TKS จริงเป็นหุ้นที่มากับกระแสเลือกตั้งนะในเรื่องตัวพวกป้ายหาเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสื่อในลักษณะประเภทนั้นนะครับแต่หลังเขาก็ปรับตัวเองขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับถ้าถามผมนะว่าถามว่าโครงสร้างของตัวราคาหุ้นเป็นไงบ้างจริงเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วมันเป็นขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับขาขึ้นระยะกลางอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเก็งกำไรให้ดูฐานหลักไว้12บาท10ตังค์ต้องไม่หลุดนะครับตัวนั้นสำคัญมากถ้าหลุดต้องหลบออกมาแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยนะครับก็มันยังไปซิกแซกขึ้นอยู่นะครับก็ดูแนวต้านที่14บาทนะครับก็เป็นเมื่อวานนะที่ขึ้นไป 13.9 นะครับ14บาทถ้าผ่านได้ก็ดู14บาท40ครับผมนะคะคุณมะลิค่ะจาก Facebook นะถามว่าทำเหมือนครั้งก่อนเลยค่ะคือตอนนี้ก็ยังถืออยู่ว่าควรถือหรือขายดีหรือทำกำไรก่อนระหว่างตัว BBL กับ SCB ค่ะอ๋อ BBL เหรอครับ BBL กับ SCB BBL ครับเขา break high แล้วนะครับเขา break high แล้วแล้วการพักของเขาเองเนี่ยไม่น่าจะหลุดเรน157บาทนะครับไม่หลุด157ถือต่อได้ครับผมแล้วก็หุ้นน่าจะเป็นการยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกตัวนึงคือตัวไหนนะครับ SCB ค่ะSCB นะครับSCB นะครับ SCB วันนี้ SCB ลงแรงเลยนะครับผมยังไม่ได้เห็นประเด็นว่ามีปัจจัยลบอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับ SCB ลงมาที่104บาทSCB ภาพเนี้ยไม่ค่อยดีนะไม่แน่ใจว่ามันมีปัจจัยลบอะไรเฉพาะตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราตีอัพเทรนไลน์ขึ้นมาเนี่ยการที่เขาขึ้นไปแล้วเนี่ยกลับลงมาหลุดต่ำกว่าบริเวณแนวรับอัพเทรนไลน์ที่106บาทเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนะคือวันนี้อย่างนี้เราต้องกลับมา106ให้ได้นะช่วงบ่ายถ้ากลับมาได้ถือว่าโอเคถ้ายังไม่กลับเองเนี่ยอันนี้ต้องไปนั่งเช็คนิดนึงว่ามีประเด็นไหนผมยังไม่เจอประเด็นลบของตัว SCB เข้ามานะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แบงค์ที่เราโปรมากเท่าไหร่ละช่วงนี้นะครับคือช่วงนี้คือถ้าจะเอา SCB กับ KBank ก็ผมว่า KBank ดูเป็นทางเลือกหลักกว่าครับค่ะนะคะสุดท้ายค่ะตัว O สุดสภาค่ะครับ O สุดสภาวันนี้หลุดเลยนะครับก็เป็นเพราะว่า preview earning นะครับที่ยังเห็นภาพว่าผลการเองเนี่ยในขาตัว energy drink ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีที่คิดนะครับภาพตัว OSP เนี่ยนะครับก็คาดการกำไรนะครับไตรมาส4ที่317ล้านบาทนะครับหดตัว 63% เยนเยียแต่ Q&Q เนี่ยฟื้นนะครับ energy drink เนี่ยยังเป็นตัวกดเลยนะครับทั้งที่ตัวgross profit margin ยังคงซอฟลงนะครับก็ต้องบอกว่าปี2022ไตรมาส4จะเป็นจุดที่เคลียร์ในเรื่องตัวต้นทุนที่สูงจะเป็นภาพคล้ายๆกับพวก Antime ที่อื่นๆว่ามันมี lag time นะครับสังเกตไหมครับว่าทุกอันเลยที่มีเรื่องตัวต้นทุนเนี่ยที่เล่นว่าต้นทุนน่าจะลงเนี่ย Q4 จะสงสัยว่ายังไม่ได้เคลียร์ได้เร็วขนาดนั้นแล้วก็ analyst ก็จะมา caution แล้วก็จะปรับประมาณการกำลงแต่ว่าพอเดี๋ยวพอดูปี2023นะครับเดี๋ยวไล่ปรับประมาณการขึ้นจะเกิดเพราะว่าผมคิดว่าบริษัทส่วนใหญ่พยายามเคลียร์สต็อกต้นทุนสูงออกให้หมดภายในไตรมาส4เพราะฉะนั้นต้องพยายามเน้นย่อซื้อ OSP เนี่ยเดี๋ยวรอนะครับถ้าเกิดชอบเนี่ยรอมาตั้งรับตัวเสาสัก28ถึง27บาทแล้วกันครับผมนะคะเอาละค่ะแหมคุณพีรณัฐแหมเป็นคำถามที่ชี้นำมากเลยนะเราแล้วเราที่เราอยู่ทุกวันนี้พี่เอ็ดดี้ว่าถือว่ามีเสถียรภาพมีคุณภาพก่อเจ้าเดี๋ยวพาเราเข้าคุกเลยค่ะเราขอเราอยู่ตรงนี้แหละเราอยู่ขอเราอยู่อย่าเข็นทางแก๊สเราเข้ารายการเลยนะคะอะไรเงี้ยหยอกอันนี้ขำๆอันนี้ถามขำนะคะอ่ะนะคะสุดท้ายสุดค่ะอยากให้คุณเอ็ดดี้ฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าระหว่างรอปัจจัยแล้วก็ขอตอกย้ำความอร่อยนิดนึงที่บอกว่าแหมสุดท้ายถ้านั่งเทอร์พูได้ก็นั่งทับค่ะเชิญค่ะครับก็พยายามนะครับรอจังหวะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดรอปัจจัยรอเฟดแหละนะครับเป็นตัวกำหนดเวฟในช่วงไตรมาสหนึ่งเลยจะดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับสัญญาณของเขานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดก็จะวิ่งเวียงหน่อยแต่ว่าถ้าลงมาเนี่ยพักตัวลงมาแบบนี้ลงมาลึกๆก็พยายามเน้นตั้งรับครับผมว่าเซตเองจะไม่หลุดนะ1668 1654นะครับเป็นแนวรับหลักของรอบนี้ครับผม
ค่ะนะคะบ่ายนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะกับคุณเอ็ดดี้คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินจำกัดขอบพระคุณคุณเอ็ดดี้ค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกคำถามด้วยนะคะขอบพระคุณด้วยนะคะแหมคุณพีรณัฐนี่ก็แม่อยากจะร้องแม่ดังๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะทุกช่องทางด้วยนะคะคุณมรกตสบายใจแล้วเนาะเลยใช่ดิฉันพูดผิดฉันชอบมีปัญหากับตัว SHR ดิฉันไปออกเป็น CHR ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมทำทำกิจกรรม CHR เยอะนะกับแต่ก็ครบทุกตัวแล้วนะก็ถามให้เรียบร้อยแล้วคุณมาริก็ถามเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณทุกคำถามด้วยนะคะพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงละกันนะคะเปิดจอรอเทรดเฝ้ารอดูเลยนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตอนเช้าเราเจอกับคุณนิกธกิจชาติเชิดศักดิ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนส่วนช่วงบ่ายเราไปเชิญมาค่ะเปิดต้นเดือนกุมภาพันธ์กับพี่กวีนะคะพี่กวีของเรานะคะชูกิจเกษมนะคะมาแนะนำสำหรับนักลงทุนทั้งหลายไม่ธรรมดานะพวกนี้บอกเลยเพราะฉะนั้นเปิดจอรอดูล็อกเวลาไว้เลยนะคะตั้งซีเฟิร์สไว้เลยนะคะทุกช่องทางติดตามกันได้เลยเจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิมกับฟันธงลงทุนกับดิฉันจอยภัทรนิตนะคะทั้งคุณนิกธกิจชาติเชิดศักดิ์ 9:30 นและ 10:00 นกับพี่กวีค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะล็อกเวลาไว้เลยแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ